มรมเดินวิ่งชาวใต้สมุทรปราการร่วมกับชมรมนางนวลชมรมบางยะแพรกชมรมเทพรักษ์และสมาพันธ์เครือข่ายผู้นำและที่ปรึกษาประชาชนแห่งประเทศไทยพร้อมใจสวมใส่เสื้อเหลืองร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมชมรมเดินวิ่งชาวใต้สมุทรปราการร่วมกับชมรมนางนวลชมรมบางยะแพรกชมรมเทพรักษ์และสมาพันธ์เครือข่ายผู้นำและที่ปรึกษาประชาชนแห่งประเทศไทยพร้อมใจสวมใส่เสื้อเหลืองร่วมกิจกรรมเดินวิ่งน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2563โดยมีพันตำรวจเอกพรณรงค์เจริญวัฒนวินยูหัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยร้อยตรีนิเวศชูปานเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูตลอดจนสมาชิกกลุ่มชมรมเดินวิ่งชาวใต้สมุทรปราการชมรมนางนวลบางปูชมรมบางยะแพรกชมรมเดินวิ่งอบต.เทพรักษ์และตัวแทนสมาพันธ์เครือข่ายผู้นำและที่ปรึกษาประชาชนแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมโดยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยสำหรับกิจกรรมเดินวิ่งในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต19ตุลาคม2563รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสร้างความสามัคคีและความอบอุ่นในครอบครัวโดยน้อมนำแนวคิดปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระราชทานมานานกว่า30ปีเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่สำคัญจะต้องมีสติปัญญาและความเพียรซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงทีมข่าว AEC TV Channel รายงานThank you.